โอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกม PC กันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็เกม PC ในคลิปนี้นะครับจะเป็นเกม PC แนวเอาชีวิตรอดหรือว่าแนว Survival เล่นฟรีที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับสำหรับใครที่มองหาเกมฟรีๆเล่นอยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้จะรวบรวมมาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันมากถึง10เกมแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อจะได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมนะครับสามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมเกมที่เรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนน่าโหลดหรือเกมไหนน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่นิยมแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยเปิดให้เป็นเสียเงินแล้วก็ตอนนี้เปิดให้เป็นเล่นฟรีกันแล้วอย่าง Player Unknown Battleground หรือว่าพูดง่ายๆก็คือ PUBG นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม PUBG จะเป็นเกมแนว Battle Royale ที่เราเนี่ยจะลงไปแล้วก็ยิงกันแล้วก็หาคนที่เก่งในแมปแล้วก็ยิงกันจนกว่าเราจะเป็นที่1ถือว่าเป็นอันชนะไปนั่นเองนะครับเนาะก็ตัวเกมยังมีอาวุธต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันมีรถต่างๆให้เราได้ขับด้วยเหมือนกันมีสกงสกินให้เราได้ใส่เหมือนกันแล้วก็มีการอัปเดตแมปใหม่มาให้เราได้เล่นกันอยู่เรื่อยๆนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเกม PUBG อยู่แล้วแล้วก็มองหาเกม PUBG เล่นอยู่ก็คือสามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับใครที่ชื่นชอบเล่น Battle Royale แล้วก็มองหาเกมแนว Battle Royale มาแรงในช่วงนี้อยู่ก็คือต้องห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Apex Legends นะครับต้องบอกว่าเป็นเกมในตำนานอีกเกมนึงที่เล่นได้กับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับตัวเกมนะครับจะปล่อยทุกแพลตฟอร์มเลยทั้ง PlayStation Xbox PC ตัวเกมนะครับยังมีโหมดต่างๆที่จะอัปเดตให้เราได้เล่นกันค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเลยนะครับตัวเกมค่อนข้างที่จะมีสกินให้เราเลือกเล่นแล้วก็ตัวละครต่างๆมีอัปเดตมาให้เกือบทุกซีซั่นหรือว่าเกือบทุกระยะเลยนะครับเนาะก็มีเกมนึงที่เล่นกับเพื่อนได้จัดตีได้นะครับแล้วก็ตัวของตัวละครภายในตัวเกมนี่ครับก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปด้วยขึ้นอยู่ว่าเราจะเล่นตัวไหนแล้วก็เป็นเมนตัวไหนแต่ละตัวก็มีความสำคัญต่อทีมอย่างมากเลยเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับจะมีชื่อว่า Farlight 84นะครับสำหรับเกมนี้นะจะเป็นเกมแนว Battle Royale ที่ค่อนข้างที่จะมาใหม่ด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะครับไปลองโหลดเล่นกันได้สำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นตัวเกมแนวบทเรียนที่จะมีความหลากหลายในการเล่นมากเพราะเกมนี้สามารถใช้อะไรได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแม้กระทั่งอาวุธปืนของเขาเนี่ยภายในเกมเนี่ยอาวุธปืนเนี่ยจะมีสกิลแต่ละตัวแตกต่างกันไปเลยนะครับก็เมื่อเราใส่อาวุธปืนอะไรมันก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปด้วยเราเนี่ยสามารถขี่หุ่นยนต์หรือว่าสร้างหุ่นยนต์หรือว่าใช้เจ็ตแพดของเราเพื่อแดชในการสู้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้ครับเรานี่ยังสามารถเก็บชาร์จพลังงานเพื่อนำไปอัปเกรดปืนให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นได้นะครับเนาะภาพกราฟิกภายในเกมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่สวยงามบางเกมต่อมานะครับที่อยู่ในทีมซอมบี้แล้วก็เป็นแนวเอาชีวิตรอดกันอยู่นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Alternate นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมยิงซอมบี้ที่จะอยู่ในภาพกราฟิกออกแนวพอลีกอนซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวออฟชอร์ที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้เลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีโหมดต่างๆแล้วก็ด่านต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันนะครับจะมีทั้งหมด PVP หรือว่าเล่นคนเดียวอย่าง PVE ก็มีให้เราได้เลือกเล่นกันด้วยตัวเกมก็จะมีภารกิจให้เราได้ไปทำกันด้วยนะครับสำหรับใครที่เบื่อสำหรับการเล่นแบบยิงซอมบี้ไปเรื่อยนะครับอยากมีภารกิจร่วมด้วยเนี่ยก็มีให้เราได้ไปทำแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีตัวของม็อดต่างๆที่เรานี่ยังสามารถนำมาสู่ในเกมได้ด้วยนะครับแล้วก็แมปภายในเกมค่อนข้างที่ใหญ่มันจะมีแบบ5ภูมิภาคให้เราได้ไปเล่นกันเลยนะครับเนาะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็ไม่คิดสเปคของเครื่องด้วยสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนว MMO RPG แล้วก็ผสมแนวเอาชูร่าเล่นกับเพื่อนได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Stay Out นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะให้เราเนี่ยลงไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นำเล่นกับเพื่อนหรือว่าเล่นกับผู้เล่นก็ได้แล้วก็ตัวเกมหลักๆตัวเกมก็คือการฟาร์มของฟาร์มทรัพยากรแล้วก็ไปสู้กับพวกปีศาจต่างๆแล้วก็ผู้คนที่จะมาคอยจัดการเราภายในเซิร์ฟนั้นๆตัวเกมนะครับจะอารมณ์คล้ายตัวของ DC นะครับคือลงไปฟาร์มของแล้วก็ลงไปยิงกันกับผู้เล่นเอาชีวิตรอดไปวันๆ
นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีปีศาจหรือว่ามีมอนสเตอร์ที่ให้เราได้จัดการกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ละตัวก็จะมีความโหดที่แตกต่างกันไปด้วยตัวเกมนะครับก็จะมีอาวุธปืนที่เราเนี่ยยังสามารถปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการเลยแม้กระทั่งการปรับแต่งไซเลนเซอร์ปรับแต่งลำกล้องนะครับรวมไปถึงปรับแต่งพันท้ายปรับแต่งแม็กต่างๆก็คือปรับแต่งได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแต่ว่าไม่ได้สวยจนเกินไปนะครับความสเปคต่ำๆก็สามารถเล่นเกมนี้กันได้นะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า SCP Nemesis นั่นเองนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่จะอิงจากนิยายตัวของ SCP เลยนะครับแล้วก็ตัวเกมจะนำเหล่าปีศาจในนิยายนั้นมาใส่ในตัวเกมนี้เยอะอยู่นะครับแล้วก็ตัวเกมนี้เป็นตัวของเวอร์ชันเบต้าอยู่ที่จะแบ่งฝั่งการเป็น1 vs 4หรือว่า1 vs 1เกมนี้มีให้เราเลือกเล่นนะครับจะแบ่งฝั่งเลยนะครับใครจะเล่นเป็นผีหรือว่าใครจะเล่นเป็นคนก็แล้วแต่เราภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาดีนะครับภาพในการเล่นเกมนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะได้อยู่ฝั่งไหนนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้ภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยแล้วก็รีบไปเล่นกันแล้วกันนะเกมแนวโมบ้าแล้วก็ผสมแนวเอาจูรอนเล่นฟรีเกมนึงนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Eternal Return Back Survival นะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวเบทเทิลรอยัลที่เราเนี่ยจะเล่นผสมแนวโมบ้าเข้าไปด้วยก็คือจะลงไปเก็บเวลเพื่ออัพสกิลต่างๆแล้วก็ไปสู้กันจนกว่าเราจะเหลือเป็นคนสุดท้ายตัวเกมเนี่ยจะมีตัวละครให้เราเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปตัวเกมนะครับก็จะมีพวก NPC เนี่ยให้เราได้ไปฟาร์มกันด้วยนะเพื่อจะอัพเกรดของเราเนี่ยเก่งขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวของเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเข้าไปด้วยนะครับเนาะก็เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็ตัวเกมก็ยังมีระบบการคราฟไอเทมได้ด้วยกันนะครับก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกมในตำนานแล้วก็เป็นเกมที่เปิดมานานแล้วก็คนเล่นเยอะเกมเอาเบียนออนไลน์นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเปิดให้บริการทุกแพลตฟอร์มเลยทั้งมือถือก็เปิดนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวแซนด์บ็อกซ์ MMORPG ก็คือเรานี่สามารถครับของสร้างบ้านปลูกผักทำฟาร์มได้หรือว่าจะเดินเล่นก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็ยังสามารถเล่น PVP ลงดันเจียนกับผู้เล่นก็ได้เหมือนกันนะตัวเกมเนี่ยเขาจะมีระบบการอัปเกรดที่ค่อนข้างจะมีความแปลกมากๆเพราะว่าตัวของตารางสกิลเนี่ยมันมีเยอะมากๆนะครับซึ่งเราอัปเกรดไปสายไหนก็สามารถเล่นได้ในสายนั้นเลยก็คือระบบการอัปเกรดมันเยอะแล้วก็การจัดปาร์ตี้การ PVP ลงเล่นหรือว่าไปสู้กับฝั่งผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างจะมีความอลังการงานสร้างมากๆเพราะว่าตัวเกมมันสามารถทีมแบบเป็นกองทัพเนี่ยไปสู้กันได้เลยก็คือนัวกันมากๆภาพกราฟิกในตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นภาพกราฟิกออกแนวโพลีกอนแล้วก็ตัวของภารกิจต่างๆเนี่ยก็จะมีให้เราได้ทำกันเยอะแยะมากมายนะครับหรือว่าจะไม่ทำก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะไปเล่นกันระบบขายของก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมในสไตล์แนวนี้นะครับแล้วก็ปล่อยสายผู้เล่นอย่างมากเนี่ยก็คือสามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมเอาชัวร์แล้วก็เป็นแนวแอคชั่นกันอยู่นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าล้อนไลท์นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมล้อนไลท์เนี่ยจะเป็นเกมมือถือที่ลงให้ฝั่ง PC ด้วยนะครับเป็นเกมแนวเอาชัวร์ที่เราเนี่ยจะลงไปลูทของเก็บทรัพยากรแล้วก็นำมาขายหรือว่านำมาใช้งานกันซึ่งสองตัวนี้เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะปล่อยโอกาสให้ผู้เล่นเนี่ยไปลงกับผู้เล่นด้วยแล้วก็จะมีบอทผสมด้วยให้เราได้ฆ่ากันด้วยเมื่อเราฆ่าเนี่ยครับของทั้งหมดเนี่ยจะตกลงที่นั่นเลยนะครับแล้วเราเนี่ยก็ไปเก็บกันได้แล้วก็นำมาขายกันได้เหมือนกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องระวังในส่วนต่างๆด้วยเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะมีที่ซ่อนแอบเยอะมากๆกราฟิกภายในตัวเกมก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าลงบน PC ต้องบอกเลยว่าตัวคอมสเปคต่ำๆก็สามารถเล่นได้นะครับแล้วก็ตัวไอเทมต่างๆก็มีให้เราไปเลือกเก็บกันแล้วก็ตัวเกมก็จะมีระบบการเจ็บในส่วนต่างๆด้วยอย่างเช่นการเจ็บแขนเจ็บขาหรือว่าจะเป็นเจ็บตัวหน้าอกหรือหัวก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้เนาะเกมแนวเอาชิลอนสุดฮาร์ดคอร์กันมากนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่ามาร์คนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ต้องบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวเอาชิลอนเล่นเป็นเพลินเล่นสนุกเล่นตลกแล้วก็หาเกมยากๆเล่นอยู่เกมนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์เพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะเล่นเอาชิลอนแบบไม่มีที่สิ้นสุดว่าตัวเกมมันจะสุ่มปีศาจมาทำร้ายเราอยู่เรื่อยๆยิ่งเราเนี่ยเล่นไปนานๆนะครับเก็บวันไปได้นานๆนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะยากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ของที่เราคราฟได้เนี่ยก็จะมีเยอะแยะมากมายให้เราได้เลือกเล่นกันด้วยตัวเกมเนี่ยเมื่อเราตายนะครับหรือว่าเพื่อนตายหมดนะครับเกมจะรีเซ็ต
ไปเล่นใหม่ทั้งหมดเลยเป็นเกมที่ก็จะเล่นสนุกสนุกแล้วก็หามากๆเลยนะครับเนาะก็ภาพกราฟิกมันจะเป็นแนวโพลีกอนนะครับสำหรับใครอยากจะที่จะเล่นนะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้เป็นเกมฟรีที่เปิดให้เล่นกันแล้วก็เล่นกับเพื่อนได้มากถึง8คนเลยทีเดียวก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเนาะโอเคนะครับก็เป็นบ้างสลับ10เกมแนวอัลตร้าที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็เป็นเกมฟรีด้วยนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบกันนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม